ดีครับวันนี้พามารีวิวห้องพักโรงแรมสยามเคมเพนสกี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปกันเลยนะครับลองมาดูนะครับนี่คือห้อง407ไปโอ้สวิตนะครับอันนี้เป็น407กับ406ที่โรงแรมสยามเคมเพนสกี้เป็น connecting room นะครับนี่ตามนี้เลยอ่ะเข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกแนวนึงเลยนะครับคนละแนวกับทางโอกุระนะครับเขาก็ให้ของครบนะฮะน้ำนี่น้ำเอาไปทานได้นะครับของอะไรเอ่ยโอเคใช้ไทยนะก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนี่ก็เป็นกระจกขยายนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับใช้ของโคเลอร์สองชิ้นนะฮะเป็นสุขภัณฑ์สองชิ้นสำหรับนี่ก็ปิดปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับเปิดออกไปมีบัตรทับอันนี้มีบัตรทับให้นะครับมีจอร์นสันใช้ของจอร์นสันน่ารักเลยยี่ห้ออะไรหลังก็บัตรทับผมยังไม่ได้ใช้นะครับนี่ก็เป็นห้องอาบก็มีทั้งชาวเวอร์แล้วก็ฟาวเทนนะครับนี่เป็นยี่ห้อที่เขาใช้แล้วก็เห็นไหมครับก็จะมีชุดคุมอาบน้ำให้ห้าดาวนะครับนี่เป็นอย่างนี้ปิดเข้ามาเปิดนะฮะเป็นเท็กเจอร์แบบนี้อันนี้ก็เป็นที่เก็บของตอนนี้ก็มีชุดให้อีกนะครับที่รีดผ้าเตารีดไว้แขวนเสื้อครบครับอันนี้อีกตู้หนึ่งกล่องนิรภัยลอนดรี่นะครับที่ใส่ของครบนี่มาดูนี่ก็จะที่วางของใช่ไหมครับเดินเข้ามาทักทายหน่อยลูกชายเขาเล่นเกมอยู่นะอย่าไปยุ่งกับเขาดีแล้วครับเขาไม่ได้ทำอะไรเดือดร้อนนี่ก็เป็น2เตียงนอนแล้วก็ถ้าเป็น5ดาวนะครับห้องก็จะสักผมว่าสักประมาณสัก28นะก็มีเก้าอี้2ตัวเอาคอมมาทำงานด้วยนะมีตรงนี้ให้นั่งเล่นแล้วก็มีผลไม้ให้เดินไป39ท่านนะครับไปสยามพารากอนนะครับอันนี้ดีคือสามารถที่จะออกไปได้นี่นอกนั้นเซ็นทรัลเวิร์นะครับเซ็นทรัลเวิร์ตรงนั้นเนี่ยครับก็นั่งได้ก็สามารถที่จะเปิดออกมาได้ตรงนี้สบายอันนี้ต้องชมยอมรับเลยว่าดีกว่าโอคุระนะครับโอคุระเปิดไม่ได้เลยนี่เขาก็ติดแค่ว่าระวังยุงเท่านั้นนะครับผ้าม่านก็เป็น2ชั้นชั้นบางๆอย่างนี้โอ้ก็โอเคนะฮะห้องผมว่าห้องที่โอกุระกว้างกว่าแต่อันนี้28แต่เขาก็จัดแบบสมัยใหม่หน่อยแล้วก็เป็นโรงแรมที่ใหม่กว่านะครับนี่ก็ทีวีนี่ก็น่าจะเป็นมินิบาร์นะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมินิบาร์โอเคมินิบาร์นะครับโอเคทีวีก็โอเคพอดูไหวนี่ก็เป็นแบบลายนี้
ลายอย่างนี้นะครับผ้าไหมเขาจะตกแต่งแบบหนึ่งดูเตียงดีกว่าเป็นยังไงนอนดีมีนี้ให้ด้วยนะครับไปขดเตียงโอเคไปดูอีกห้องหนึ่ง407อีกห้องก็เป็น406อันนี้ก็ต่อเข้ากันได้สำหรับคนที่มีครอบครัวเปิดหักกันได้นะครับนี่ก็เป็นม่านนะครับเป็นบาร์ทับอันนี้เป็นเตียงเดี่ยวนะครับทีวีคล้ายๆกันแหละว่าผมขอให้เป็นห้องที่มันเปิดนะอันนี้กว้างกว่าอันนี้นั่งสบายนะครับอันนี้จะออกแนวแบบโมเดิร์นหน่อยๆผมว่าดีนะครับก็สำหรับคนที่แบบว่าตอนนี้เราก็ยังเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ใช่ไหมครับก็มาพักที่นี่ได้ประมาณ 5,000 นิดๆแล้วเขาก็ให้เครดิตใช้ในโรงแรมได้เขาก็อยากให้กินอะไรในโรงแรมนี่แหละแต่ก็แพงนะแต่ก็โอเคครับช่วยๆกันไปนะสนับสนุนกันไปเปิดไปได้ดูห้องอีกทีครับก็ยาวๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละครับลูกสาวผมไปไหนต้องมีผ้าห่มครับติดผ้าห่มเขาตั้งแต่เกิดแล้วพื้นนี้ได้นอนได้อันนี้สวยนะครับแต่ต้องชมนะว่าโรงแรมนี้เขาบริการดีห้องใหม่นะครับนี่ก็เป็นแนวผ้าไหมแล้วก็ทำให้ดูซอฟๆพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็นั่งทำงานได้จริงๆเขาก็ให้แอร์ก็เป็นแบบยาวเฟื่อยเลยเย็นฉ่ำมากนะครับก็ถือโอกาสมาสเตย์เคชั่นแค่1คืนเท่านั้นแล้วก็รีวิวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบนะครับผมให้ 9.2 9.3 เต็ม10เลยห้องใหม่นะครับแล้วก็ของที่ให้ดีบริการดีสะดวกด้วยคุณสามารถที่จะเดินไปสยามพารากอนเดินไปขึ้นรถไฟ BTS เดินไปสยามสแควร์แป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็อยากจะว่ายน้ำก็ลงไปข้างล่างที่สระว่ายน้ำดีหรือว่ายนั่งอ่านหนังสือก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมานั่งพักห้องเงียบดีอันนี้เป็นห้องเริ่มต้นนะฮะตกประมาณห้องนี้ประมาณ 5,800 แล้วก็มีเครดิตสตอร์มีอะไรเงี้ยห้องไม่ใหญ่ห้องไม่ใหญ่ห้องแบบมาตรฐาน business room ทั่วไปนะครับแต่ว่าให้ครบแล้วก็ใหม่บริการดีนะครับนะครับเนี่ยห้องมันเดินต่อถึงกันได้สามารถที่จะไปห้องหนึ่งได้406กับ407นะครับนี่ใช้กันสั่นนะครับอันนี้ลูกชายนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคือไปไหนก็มาทำรีวิวไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองมาดูนะครับโอเคมากับลูกชายครับผมขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกำลังใจสวัสดีครับรายการเอกพาคินและเที่ยวครับ